ากคุณเป็นคนไทยโดยกำเนิดคำว่าเหล้ายาดองหรือที่เราเรียกกันแบบคุ้นหูว่ายาดองนั้นคงเป็นคำที่คุณต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างอย่างแน่นอนยาดองเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แพร่หลายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีหลากหลายสูตรหลายสไตล์เพราะแต่ละท้องถิ่นก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปโดยเขาจะใช้พืชสมุนไพรไทยต่างๆนำมาแช่เหล้าเพื่อสกัดเอาสารสำคัญในสมุนไพรออกมามีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศยาดองเหล้าสมุนไพรไทยจึงจัดเป็นยาของแพทย์แผนโบราณกลุ่มคนที่นิยมดื่มก็มักจะอยู่ในกลุ่มคนวัยทำงานที่ประกอบอาชีพชายแรงงานเป็นหลักเพราะยาดองสามารถหาซื้อได้ทั่วไปและมีราคาถูกนั่นเองแต่การที่จะทำให้ยาดองมีสรรพคุณเป็นยาจริงๆได้นั้นมันก็ต้องถูกปรุงขึ้นโดยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงต้องดื่มในปริมาณที่พอดีอีกด้วยฉะนั้นวันนี้แอลโซไซตี้จะพาคุณไปเปิดกรุยาดองของไทยว่าแต่ละสูตรนั้นมีทีเด็ดอย่างไรกินแล้วจะปึ่งปังแค่ไหนถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดเราเชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่รู้และไม่รู้ว่ายาดองเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมคะคนที่ไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะหลายๆครั้งที่เราขับรถไปตามถนนในยามค่ำคืนเช่นพวกชานเมืองหรือตามต่างจังหวัดเราก็จะเห็นซุ้มยาดองเปิดไฟสีสวยไว้รอต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วจริงๆแล้วการต้มสุราไว้ดื่มเองภายในบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่แน่นอนว่าการนำออกไปจัดจำหน่ายหรือเปิดสถานประกอบการนั้นถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆค่ะเพราะเจ้าเหล้าดองยาที่ต้มหรือผสมเองไม่ได้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพราะเหตุนี้จึงทำให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาดองโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเลยนะคะเราจึงขอออกตัวกันตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีการแจกสูตรยาดองนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากจริงๆเราไม่อยากส่งเสริมให้ใครปรุงดื่มเองมั่วซั่วนะยาดองเนี่ยถือเป็นเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเกิดจากการนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมกับเหล้านับว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยเราเลยก็ว่าได้นะคะซุ้มยาดองที่เราเห็นกันในยามค่ำคืนนั้นก็เปรียบเสมือนแหล่งพบปะของชาวบ้านมานั่งจับกลุ่มพูดคุยและดื่มยาดองไปด้วยกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองอย่างง่ายๆแบบบ้านๆค่ะในปัจจุบันนี้ก็มีการเข้มงวดในเรื่องของกฎหมายมากขึ้นทำให้ซุ้มยาดองหลายแห่งต้องปิดตัวลงไปเพราะมันเป็นความผิดฐานจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็คงไม่มีสรรพสามิตที่ไหนจะอนุญาตให้ขายสุราที่ทำขึ้นโดยผิดกฎหมายจริงไหมล่ะคะแต่จะว่าไปยาดองที่ถูกกฎหมายและวางจำหน่ายให้เราเห็นอยู่ทั่วไปก็มีอยู่นะเช่นยาบำรุงตางูใหญ่อะไรนี่แหละค่ะยาบำรุงตัวนี้ก็จัดอยู่ในหมวดของยาดองได้อยู่เพราะส่วนผสมของมันนั่นแหละค่ะใครอยากรู้ว่าผสมอะไรบ้างก็ไปหาดูกันเอาเองนะคะนักสืบโซเชียลคงจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นเครื่องดื่มตัวไหนและเมื่อพูดถึงยาดองสิ่งที่หลายคนจำได้แม่นเลยนั่นก็คือชื่อของยาดองที่หลายคนฟังแล้วอาจจะมีหัวเราะคิกคักออกมาบ้างนึกไปไกลว่ากินแล้วจะต้องรู้สึกคึกคักหรือมีพลังกำลังมหาศาลขึ้นมาทันทีแน่ๆจะมีชื่ออะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะชื่อแรกโด่งไม่รู้ล้มเปิดมาด้วยชื่อนี้ก็คงเป็นชื่อยาดองที่ใครหลายๆคนคุ้นกันมากๆพอชื่อมันติดหูซะเหลือเกินโดยโด่งไม่รู้ล้มมีชื่อและที่มาจากส่วนผสมอย่างไม้ใบกอไม้ที่เวลาถูกเหยียบก็จะชูใบขึ้นมาใหม่ได้เสมอเลยค่ะแล้วถ้าถามว่าช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้หรือไม่เราก็ต้องขอบอกว่าได้ค่ะเพราะมันมีส่วนช่วยบำรุงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อแต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนที่ดื่มด้วยนะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยแค่ชื่อสูตรก็น่าลองมากเลยจริงไหมคะคุณผู้ชาย
ต่อมาตัวที่2หมากระทืบโรงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูโดยสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบของสูตรนี้มาจากเถาวัลย์หลายชนิดซึ่งก็จะมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของการปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้ร่างกายฟิตแข็งแรงเปรียบเหมือนกับหมาที่เป็นสัตว์ที่มีความดีดความฟิตนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ตัวที่3กำลังเสือโคร่งค่ะกำลังเสือโคร่งหรือพญาเสือโคร่งนั้นจะมีส่วนประกอบคือสมุนไพรชนิดไม้เลื้อยค่ะสรรพคุณคือเมื่อดื่มไปแล้วจะช่วยบำรุงร่างกายช่วยขับลมในร่างกายแถมยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วยนะคะยาดองสูตรนี้เขาจะถือกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีกำลังเหมือนเสือโคร่งที่เหมือนสัตว์ที่แข็งแกร่งยังไงล่ะคะตัวที่4นารีรำพึงแค่ฟังชื่อคุณผู้ชายหลายๆท่านคงอยากหามาลองแล้วแน่ๆส่วนผสมของยาดองชนิดนี้ได้แก่เกสรบัวหลวงอบเชยเทศดอกจันแก่นสักพิกุลและอีกมากมายแน่นอนว่าส่วนผสมเยอะขนาดนี้สรรพคุณก็เลยเยอะไปตามๆกันไม่ว่าจะช่วยเรื่องบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติแก้เรื่องอ่อนเพลียแถมเขายังว่ากันว่าเหมาะกับผู้หญิงเพราะช่วยในเรื่องผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยนะคะเอ๊ะหรือนี่จะเป็นที่มาของชื่อนารีรำพึงที่ผู้หญิงจะนึกถึงยาดองสูตรนี้ในยามที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งกันหรือเปล่านะและตัวสุดท้ายกำลังช้างสารมีเสือไปแล้วมีรึกที่จะไม่มีช้างสูตรกำลังช้างสารเป็นสูตรที่มีกระชายดำเป็นส่วนประกอบว่ากันว่าสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังสามารถช่วยเรื่องของการไหลเวียนโลหิตในร่างกายให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของชื่อกำลังช้างสารที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกมีเลือดไหลเวียนพุ่งคลานเหมือนช้างสารที่ตกมันอะไรแบบนั้นเลยล่ะค่ะสุดท้ายนี้เราจะขอเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าเราไม่สนับสนุนให้ไปปรุงดื่มกันเองถึงยาดองแต่ละสูตรจะมีสรรพคุณที่ดีแต่มันก็ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญถึงจะเรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดค่ะทุกคนล่ะคะเคยมีใครดื่มยาดองกันบ้างหรือเปล่ามารีวิวให้แอดฟังหน่อยสิคะตัวแอดเองไม่กล้าที่จะลองเลยสักครั้งเพราะกลัวในเรื่องของรสชาติและกลิ่นของมันด้วยค่ะสมัยเด็กๆเคยแอบไปดมยาดองของคุณปู่จำได้ว่ากลิ่นฉุนติดจมูกไปนานเลยล่ะค่ะ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะสวัสดีค่ะ